ประเด็นร้อนแรงในตลาดหุ้นไทยช่วงที่ผ่านมาต้องยกให้การซื้อขายหุ้นมอหรือหุ้นของบริษัทมอรีเทิร์นจำกัดมหาชนที่ทำเอาบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์นับ10แห่งหนาวๆร้อนๆไปตามๆกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชี้ว่าหุ้นมอมีธุรกรรมที่ผิดปกติในช่วงวันที่10พฤศจิกายนถึงวันที่11พฤศจิกายน2565ในวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนหุ้นมอมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 7,142 ล้านบาทเป็นอันดับ1ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาดเซ็ตและ MAI โดยเปิดตลาดที่ราคา 2.90 บาทเพิ่มขึ้น 4.3% จากราคาปิดวันก่อนหน้าซึ่งเป็นการส่งคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อเพียงรายเดียวผ่านโบรกเกอร์หลายแห่งจากนั้นราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนสุดท้ายราคาลงไปต่ำสุดหรือติดฟลอร์ที่ 1.95 บาทไม่เพียงเท่านั้นต่อมาในวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนราคาหุ้นยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจนติดฟลอร์ที่ราคา 1.34 บาทขณะที่ผู้คนในแวดวงตลาดหุ้นต่างจับตากันว่าอาจจะมีโบรกเกอร์หลายแห่งประสบปัญหาสภาพคล่องจากการที่ต้องชำระค่าหุ้นในวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นจากอะไรคือสิ่งที่หลายคนชะงนสงสัยคนในวงการหุ้นว่ากันว่าเคสแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยกรณีหุ้นมอมีผู้ลงทุนรายหนึ่งไล่ดันวงเงินมาร์จิ้นที่เปิดกับบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวรวมๆกันน่าจะเป็นหลักหลายพันล้านบาทและเมื่อราคาหุ้นพุ่งขึ้นก็มีรายย่อยตามเข้ามาสุดท้ายหุ้นถูกเทขายจนราคาตกติดฟลอร์2วันติดจากนั้นก็มีนักลงทุนที่ว่ากันว่าเป็นรายเดียวกับที่ขายออกมากับเข้ามาช้อนซื้อไว้ท่ามกลางความกังวลของบรรดาโบรกเกอร์ที่เห็นท่าไม่ดีเพราะกลัวว่าจะถูกเบี้ยวเงินชำระค่าหุ้นซึ่งจะทำให้โบรกต้องรับภาระจ่ายค่าหุ้นเองจนมีความพยายามขอให้ระงับธุรกรรมการชำระเงินดังกล่าวอย่างไรก็ดีการคุ้มครองธุรกรรมไม่ได้เกิดขึ้นแต่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งหยุดพักการซื้อขายหุ้นมอตลอดสัปดาห์พร้อมดึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้ามาดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่ผิดปกตินอกจากนี้บรรดาโบรกเกอร์ที่อยู่ในข่ายที่คาดว่ามีมากกว่า10บริษัทได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้มีความเห็นจากประกิตสิริวัฒนเกตนักกลยุทธ์การลงทุนกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชันพาร์ทเนอร์ที่มองว่ากรณีที่เกิดขึ้นถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ละหลวมเองที่ให้มีการวางหลักประกันโดยใช้หุ้นมอซึ่งถ้าใช้เป็นเงินสดหรือหุ้นที่มีคุณภาพวางเป็นหลักประกันเรื่องนี้ก็จบกล่าวคือโบรกดูทั้งรู้ว่ามีความเสี่ยงแต่ก็ยังปล่อยวงเงินทำให้ต่อไปคงจะเข็ดหลาบจากบทเรียนตรงนี้อย่างมากซึ่งต่อไปการวางหลักประกันอาจจะยุ่งยากมากขึ้นขณะที่อนุรักษ์บุญแสวงหรือโจลูกอีสานอดีตนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยและดร.นิเวศเหมวชิระวรากรกูรูนักลงทุน VI ต่างเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.ควรจะยกเครื่องเกณฑ์กำกับดูแลให้ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้นโดยโจลูกอีสานบอกว่าที่ผ่านมาเวลาเกิดปัญหาขึ้นอย่างเรื่องหุ้นปั่นที่มีผู้ได้รับความเสียหายแต่สุดท้ายแล้วก็มักจะจับมือใครดมไม่ได้ส่วนดร.นิเวศชี้ว่าจุดอ่อนของตลาดทุนไทยคือเต็มไปด้วยหุ้นปั่นจึงต้องปรับโครงสร้างใหม่เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวนมากมีขนาดเล็กและฟรีโฟลด์ต่ำรวมไปถึงไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์ที่เข้มข้นเข้าไปป้องกันจึงเกิดช่องว่างทำให้มีผู้เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และทำเลียนแบบกันหลายเคส